สตูลสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงามทั้งภูเขาทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เพราะธรรมชาติให้มารู้เต่ากินงามูลนเกาะไข่ได้เยือนสุขใจหลงไหลในสิ่งล้ำค่าปัจจุบันจังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 245,822 ไร่มากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากจังหวัดพังงาจึงทำให้สตูลอุดมไปด้วยทรัพยากรทางน้ำมากมายดินแดนล้นคลังเปรียบดังเป็นที่พักใจทะเลบันถิ่นนั้นอยู่กลางเขาไพรใต้ร่มมาใหญ่ชื่นใจเขตอุทยานป่าชายเลนผืนป่าที่ให้กำเนิดพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดจำนวนมากที่หล่อเลี้ยงทั้งคนและสัตว์แต่กลับถูกทำลายอย่างน่าเสียดายใหญ่มนุษย์เราผู้ซึ่งได้รับประโยชน์มากมายกลับไม่แยแสนี่มันสร้างสร้างปีก้อนนั้นบวกกรุงร่างชุมชุมต่างผู้ต่างบ้านพอมาตอนนี้นะเหมือนที่ว่าบ้านมันน้อยไปมากกว่าผู้ร่างนะครับน้อยจะข้ามมาหน่อยตอนนี้เรากำลังเราต้องปลูกนี่ตอนนี้ก็ปลูกมันไม่ได้ทั้ง5เดือนทีนี่เราต่อไปก็ยังมีต้องปลูกต่อไปเมื่อต้นปี2538มีการบุกรุกป่าชายเลนมากที่สุดมีพื้นที่ถูกบุกรุกมากกว่า 5,000 ไร่ส่วนใหญ่เพื่อการทำนากุ้งและลักลอบตัดไม้เพื่อขายต่างประเทศที่ป่าแห่งนี้นะคะเมื่อก่อนเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นโกงกลางนานาชนิดชาวบ้านอาศัยร่มเงาของผืนป่าเป็นแหล่งทำมาหากินแต่ปัจจุบันกลับถูกบุกรุกทำลายเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาถึงแม้ทางการจะยึดพื้นที่นากุ้งจากนายทุนคืนได้ก็ไม่สามารถทำให้ป่าชายเลนกลับมามีความสมบูรณ์ได้ทันทีต้องใช้เวลานานกว่า100ปีจึงจะคงสู่สภาพเดิมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นปัจจัยสำคัญต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำซึ่งเป็นเสมือนแหล่งเสบียงทรัพย์ที่ถาวรของชาวบ้านทัศนียภาพอันงดงามของป่าชายเลนกำลังจะเหลือไว้แค่ในภาพถ่ายหลังจากถูกบุกรุกทำลายตลอดจนกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านแม้ความเจริญจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่จะคุ้มกันหรือไม่หากต้องแลกกับระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ที่เราเองก็ไม่สามารถเนรมิตขึ้นมาใหม่ได้